เปิดท่าไม้ตายสกอร์เปียนคิกของเทนนิสที่8สิงหาคม2567 14:31 น.เปิดท่าไม้สกอร์เปียนคิกของเทนนิสฮีโร่เหรียญทอง2สมัยผงาดเดือดในโอลิมปิก2024ชัยชนะที่ต้องแลกกับความเจ็บปวดแพทย์เฉลยทำได้เพราะแบบนี้เมื่อวันที่8สิงหาคม2567นาทีประวัติศาสตร์ที่คนไทยทั้งประเทศโห่ร้องด้วยความยินดีเมื่อเทนนิสพาณิพักวงศ์พัฒนกิจนักเทควันโดสาวเบอร์หนึ่งของโลกทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองเทควันโดโอลิมปิกเกม2024รุ่น49กิโลกรัมหญิงไปครองเป็นนักกีฬาคนแรกที่สามารถคว้าเหรียญโอลิมปิกได้ถึง3เหรียญแถมยังเป็นเหรียญทองถึง2สมัยติดต่อกันอีกด้วยโดยช่วงวินาทีวัดใจในรอบชิงซึ่งแข่งขันในเวลา 2:21 น.ตามเวลาในประเทศไทยน้องเทนนิสก็ได้งัดท่าไม้ตายสกอร์เปียนคิกออกมาใช้อีกครั้งสามารถทำคะแนนได้ในการแข่งขันสำหรับท่าไม้ตายสกอร์เปียนคิกเป็นท่าเตะที่แหย่ขาไปข้างหน้าแล้วอ้อมไปเตะหัวซึ่งเทนนิสเผยว่าท่านี้ต้องใช้ความยืดหยุ่นของร่างกายสูงถึงจะทำได้ซึ่งที่ผ่านมาต้องฝึกฝนมาอย่างยากลำบากทั้งยังเล่าที่มาท่าไม้ตายสกอร์เปียนคิกไว้ว่าที่ตนสามารถใช้ท่านี้ได้เป็นผลมาจากที่เอ็นหลังหัวเข่าคว้าขาดประกอบกับเป็นคนที่มีร่างกายค่อนข้างพิเศษคือสะโพกหลวมข้อเท้าหลวมซึ่งตนไม่ได้มองว่ามันเป็นข้อเสียแต่มันเป็นข้อดีของตัวเองอย่างไรก็ตามกว่าจะผ่านมันมาได้ก็ผ่านการฝึกฝนผ่านความเจ็บปวดอย่างมากเพราะตอนแรกที่เอ็นหลังหัวเข่าคว้าขาดเดินไม่ได้เลยต้องใช้เวลาพอสมควรทั้งนี้ข้อมูลจากแพทย์ได้ออกมาเผยว่าในกรณีที่ข้อต่อในร่างกายหลวมนั้นอาจทำให้เราสามารถขยับเคลื่อนไหวข้อในองศาที่มากกว่าปกติได้และอาจเป็นข้อได้เปรียบในการใช้งานของข้อนั้นๆดังจะเห็นได้จากกีฬาหลายชนิดเช่นการเล่นยิมนาสติกหรือในกรณีของท่าไม้ตายของน้องเทนนิสพุกคิกดังที่ได้กล่าวข้างต้นอย่างไรก็ตามภาวะข้อหลวมก็อาจเพิ่มโอกาสในการบาดเจ็บของโครงสร้างรอบๆข้อต่อนั้นได้มากขึ้นด้วยเช่นกันและอาจนำไปสู่ภาวะข้อต่อไม่มั่นคงได้ด้วยผู้ที่มีข้อหลวมจึงจำเป็นที่จะต้องฝึกฝนกำลังกล้ามเนื้อรอบๆข้อต่อนั้นรวมถึงทักษะการใช้งานนั้นในหลายๆด้านโดยเฉพาะความยืดหยุ่นและการฝึกฝนเส้นประสาทรับความเคลื่อนไหวของข้อเพื่อช่วยเพิ่มความมั่นคงของข้อและป้องกันการบาดเจ็บรอบข้อได้แต่ทั้งนี้อาการเอ็นไขว้หลังบาดเจ็บกับข้อสะโพกหลวมไม่ควรปล่อยไว้นานอาจเป็นอันตรายต่อข้อเข่าและข้อสะโพกและส่งผลให้มีอาการบาดเจ็บมากยิ่งขึ้นคนไข้ควรพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บได้อย่างถูกต้องและป้องกันอาการบาดเจ็บที่อาจรุนแรงขึ้นในอนาคตอ่านข่าวเพิ่มเติมเทนนิสยกเหรียญทองที่2คือของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดในชีวิตคิดหนักลาทีมชาติเปิดเงินรางวัลเทนนิสรับอัดฉีดจากภาครัฐเอกชนทั้งเป็นก้อนและรายเดือนภาพประวัติศาสตร์น้องเทนนิสพาณิพักคว้าเหรียญทองเทควันโดโอลิมปิกเกม2สมัยติดต่อกันกว่าจะมีวันนี้เปิดชีวิต1วันเทนนิสทำอะไรบ้างซ้อมจนเหงื่อชุ่มก่อนสร้างประวัติศาสตร์เทนนิสพาณิพักย้ำแค้นสาวจีนคว้าเหรียญทองโอลิมปิก2024ในวันเกิดน้องเทนนิสเผยที่มาท่าไม้ตายสกอร์เปียนคิกต้องผ่านความเจ็บปวดขั้นสุดที่มา KDM ชอสปิตอลนายกรัฐมนตรีขอบคุณเทนนิสฟ้างธีรพงษ์ออยสุรจนาพาคนไทยใจฟูคว้าเหรียญโอลิมปิกการเมืองวันที่8สิงหาคม2567 9:52 น.
นายกรัฐมนตรีขอบคุณน้องเทนนิสฟ้างธีรพงษ์ออยสุรจนาพาคนไทยใจฟูหลังกวาดเหรียญรางวัลทองเงินและทองแดงถือเป็นความสำเร็จความภาคภูมิใจของชาวไทยเมื่อวันที่8สิงหาคม2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความชื่นชมเทนนิสพาณิพักวงศ์พัฒนกิจฟ้างธีรพงษ์ศิลาชัยและออยสุรจนาคำเบ้าที่คว้าเหรียญจากการเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิก2024ว่าเทนนิสพาณิพักวงศ์พัฒนกิจพาคนไทยใจฟูอีกแล้วรอบนี้เอาชนะคู่แข่งจากจีนในการแข่งขันกีฬาเทควันโดรุ่น49กิโลกรัมยิงคว้าเหรียญทองแรกในโอลิมปิก2024ให้ไทยแถมเป็นเหรียญทองในวันเกิดของน้องด้วยสุดยอดเลยเรายังได้เหรียญเงินจากฟ้างธีรพงษ์ในการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักรุ่น61กิโลกรัมชายปีนี้น้องเพิ่งมาโอลิมปิกครั้งแรกก็คว้าเหรียญเลยน้องอายุ20เท่านั้นอนาคตไกลขณะที่ออยสุรจนาก็คว้าเหรียญทองแดงจากกีฬายกน้ำหนักรุ่น49กิโลกรัมหญิงมาให้คนไทยด้วยน้องยกลูกเหล็กได้ถึง200กิโลกรัมแกร่งมากๆถือเป็นวันประวัติศาสตร์อีกวันของไทยครับที่เราได้3เหรียญในวันเดียวผมขอแสดงความยินดีกับทุกคนจริงๆทุกเหรียญรางวัลที่ได้รับคือความสำเร็จและความภาคภูมิใจของเราชาวไทยทีเคโดนรถทัวร์ถล่มหลังแฟนสาวมิเรียนออกมาแฉเรื่องเงินโยงไปถึงโยเกิร์ตบันเทิงวันที่7สิงหาคม2567 15นาฬิกา50นาทีทีเคปิยวัฒน์โดนรถทัวร์ถล่มยังเป็นลูกผู้ชายอยู่ไหมหลังให้แฟนสาวมิเรียนออกมาแฉเรื่องเงินโยงไปถึงโยเกิร์ตอดีตภรรยาหลังจากที่มิเรียนแฟนใหม่ทีเคปิยวัฒน์ได้ออกมาโพสต์หลักฐานที่ไปตรวจสอบบัญชีแล้วพบว่า2ปีเงินบริษัทหายไป10ล้านแล้วมีบัญชีม้าด้วยทั้งยังบอกว่าให้มาชี้แจงความผิดปกติบัญชีบริษัทก็ไม่มาทั้งยังให้ทนายโทรมาและตั้งคำถามว่าไปให้ข่าวว่าไม่จ่ายต้องการอะไรต้องการเหยียบ PK อีกรอบแบบที่ขู่ไว้พร้อมทั้งโพสต์หลักฐานบัญชีเงินต่างๆจนโยงว่าพาดพิงไปถึงใครไม่ได้นอกจากโยเกิร์ตอดีตภรรยา PK ทำให้งานนี้ PK โดนชาวเน็ตออกมาจวกเลยว่าทำไมให้แฟนใหม่เข้ามาก้าวก่ายบ้างก็บอกว่าก่อนเลิกกันผู้หญิงดูแลดีมากเรื่องเงินให้เขาดูแลแต่พอเลิกกันกลับไปบอกแฟนใหม่ว่าคนเก่าไม่ดียังมีความเป็นลูกผู้ชายอยู่ไหมโดยชาวเน็ตได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้ภาพรูปล่าสุดในอินสตาแกรมของ PK ถึงประเด็นดังกล่าวอยู่กันมาตั้งกี่ปีพอมีใหม่เมียใหม่ไล่โชคบัญชีเมียเก่าคืออะไรอ่ะแบบนี้ก็ได้หรอเลิกอย่าจบเรื่องเงียบกันไปสักพักแล้วคุณโยก็ไม่ใส่ความอะไรคุณเลยแต่คุณกลับเอายอไม่ถือไม้หน้าสามมาฟาดใส่คุณโยไม่ยั้งทั้งที่เรื่องทั้งหมดเพราะคุณผิดแต่แรกเริ่มตอนนี้รู้สึกอะไรบ้างไหมถามสภาพไปออกรายการด้วยการหลังหย่าโยให้เกียรติมากไม่พูดให้ผู้ชายเสียหายทั้งที่มันตอนนี้กูอยากให้โยออกมาแฉแม่งเมียเก่าอยู่กินมาเกือบครึ่งชีวิตสัญญาจะดูแลเขาตัวเองทำไม่ได้แล้วตอนนี้ให้แฟนใหม่มาออกตัวเรื่องเงินทองออกสื่อทำให้ฝ่ายเมียเก่าดูไม่ดีคือไรพีเคยังมีความเป็นลูกผู้ชายอยู่ไหมถ้าไม่มีเรื่องเหงียนเข้ามาแต่แรกชีวิตคงไม่พังขนาดนี้พอจบตัวเองพังคนเดียวไม่พอจะลากคนอื่นให้จมไปด้วยให้ได้แกจะตายอยู่แล้วแค่นี้ทำเป็นลืมว่าตัวเองเป็นสาเหตุก่อให้เกิดเรื่องพวกนี้คุณแฟนคุณทำอะไรอ่ะ 55,555 ถ้าคุณไม่โอเคเรื่องเงินคุณก็ควรออกมาจัดการเองไหมตลกอ่ะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับชีวิตพวกคุณเมื่อ12ปีเลยนอกจากหน้าตาไม่ดีแล้วชีวิตก็ไม่มีอะไรดีเลยจริงๆสินะไปเล่าแบบไหนให้เขาฟังหลักพ่อยอดชาย